วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านไปที่ข้างๆวัดบ้านปราสาทที่บ้านปราสาทตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์กันค่ะเพื่อจะไปเยี่ยมชมปราสาทศรีขอรภูมินะคะลักษณะของปราสาทจะเป็นปรางหมู่5องค์เป็นปราสาทก่ออิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันปรางประธานสูงประมาณ32เมตรจากลักษณะทางศิลปกรรมสันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่17เป็นศาสนสถานในลัทธิสวัยนิกายและในพุทธศตวรรษที่22มีการบูรณะเพิ่มเติมที่องค์ปราสาทแถวหลังฝั่งทิศใต้เป็นแบบศิลปะล้านช้างและยังมีจารึกอักษรธรรมปรากฏอยู่ณปราสาทหลังนี้ค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2531สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นพระอาจารย์นำนักเรียนนายร้อยจปร.มาศึกษาที่โบราณสถานแห่งนี้และได้มีการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิให้ดูงดงามเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้นค่ะทับหลังที่ปราสาทศรีขอรภูมิหลังนี้เป็นภาพพระศิวะนาตราชสิบกรทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุขภายใต้วงโค้งท่อนมาลัยซึ่งสลักเป็นภาพพระคเนศพระพรหมพระวิษณุและพระอุมาโดยทับหลังชิ้นนี้นับเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศไทยบริเวณเสากรอบประตูสลักเป็นรูปนางอัปสราถือดอกบัวและทวารบาลยืนกุมกระบองซึ่งนางอัปสราที่ปราสาทศรีขอรภูมินี้มีลักษณะคล้ายกับนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชาซึ่งไม่พบที่ปราสาทศิลปะของโบราณแห่งใดอีกเลยในประเทศไทยพบที่ปราสาทศรีขอรภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะและที่ปราสาทศรีขอรภูมิแห่งนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระธิดาได้เดินทางมาเยือนเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2473ด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ท่านได้มอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ